สวัสดีค่ะทุกคนโซลาร์ลีดเดอร์นะคะคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องซูเปอร์แฟนของสำนักพิมพ์เดฟุกุกันค่ะมาดูกันว่าในกล่องนี้พร้อมหนังสือเล่มสุดท้ายที่เราพรีออเดอร์มาเขามีอะไรให้มาบ้างแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเมื่อประมาณต้นปี65นะคะสำนักพิมพ์เดฟุกุเขามีกิจกรรมซูเปอร์แฟนนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นการพรีออเดอร์หนังสือนิยายแนวสืบสวนของสำนักพิมพ์เดฟุกุจำนวน12เรื่องค่ะซึ่งก็มีของเคโงะด้วยนะคะแล้วก็นักเขียนอื่นๆที่มีรางวัลประดับมามากมายนะคะถ้าเราพรีครบ12เล่มเราจะได้ของรางวัลพรีเมียมค่ะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะมูลค่ากว่า 1,200 บาทนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะของพรีเมียมก็จะประกอบด้วยกระเป๋าเสื้อแก้วโปสการ์ดแล้วก็คูปองค่ะราคาเต็มเซตซูเปอร์แฟนนะคะก็จะอยู่ที่ 4,768 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นพรีออเดอร์ค่ะก็จะได้ในราคา 4,299 บาทค่ะเราสามารถพรีทีเดียวเลยนะคะ12เล่มถ้าหนังสือออกสำนักพิมพ์เขาก็จะทยอยส่งให้เราไปเรื่อยๆนะคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการพรีออเดอร์ทีละเล่มค่ะก็หนังสือออกเมื่อไหร่ก็พรีไปเรื่อยๆนะคะจนมันครบ12เล่มในซูเปอร์แฟนนะคะคุณก็จะได้ของรางวัลซูเปอร์แฟนไพรส์เหมือนกันนะคะโดยที่ของรางวัลจะมาพร้อมกับหนังสือเล่มสุดท้ายในชุดที่สั่งค่ะกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะคะมาถึงวันนี้ในเดือนตุลาคมค่ะยาวนานมากๆในที่สุดก็มาจนถึงเล่มสุดท้ายสักทีนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเล่มสุดท้ายพร้อมกับของซูเปอร์แฟนนะคะมาดูกันว่าหน้าตาซูเปอร์แฟนไพรส์มันจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนที่เราจะแกะกล่องนะคะเราไปดูกันก่อนว่า11เรื่องก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงตั้งแต่เล่มแรกของชุดเลยนะคะของเราเลือกพรีแบบทีละเล่มนะจ่ายเงินทีละครั้งที่เราพรีนะคะเราเป็นสายประหยัดนะคะเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยพรีทีละเล่มเอานะคะเล่มแรกในกิจกรรมซูเปอร์แฟนค่ะก็คือเล่มนี้ค่ะนกกระจกไม่หวนคืนนะคะเล่มนี้เขียนโดยอิจิคาวะยูโตะนะคะจริงๆแล้วในซีรีส์นี้จะมีอยู่3เล่มนะคะก็เล่มแรกเป็นแมงกะพรุนไม่เป็นน้ำแข็งเล่มที่2เป็นกุหลาบน้ำเงินไม่นิทรานะคะแล้วก็เล่มที่3เป็นนกกระจกไม่หวนคืนนะคะก็เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีมาเรียกับเรนนะคะเป็นคู่หูนักสืบตำรวจอะไรเงี้ยที่สืบสวนคดีคลี่คลายคดีต่างๆนะคะโดยคดีมีคนตื่นโดยคดีต่างๆที่เขาคลี่คลายก็จะออกแนวเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะก็คือแบบออกแนววิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าอ่านจบหรือยังบอกตรงๆเลยว่ายังค่ะเล่มนี้ไปอยู่ในกองดองอยู่เลยนะคะอ่านจบแค่เล่มแรกนะคะไว้ถ้าอ่านจบเดี๋ยวค่อยมารีวิวทั้งซีรีส์แล้วกันนะเรื่องต่อไปเรื่องนี้ค่ะโทคิโอนะคะโทคิโอนี้เป็นงานของคุณเคโงะนะคะก็รีวิวเล่มเต็มๆไว้แล้วนะไม่ใช่งานสืบสวนสอบสวนที่แบบจัดขนาดนั้นก็จะเป็นเรื่องของโทคิโอค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะแล้วตัวเองก็ย้อนอดีตเข้าไปช่วยเหลือพ่อซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มนะขณะนั้นนะคะก็ไม่ได้สืบสวนสอบสวนจ๋าขนาดนั้นแต่ก็มีแอคชั่นผจญภัยก็จะเป็นออกแนวแบบสายใยในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกใช้ได้นะใครสนใจก็ไปดูรีวิวเต็มๆได้นะคะเรื่องต่อไปพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะอันนี้เราชอบมากๆเลยนะอันนี้เป็นงานของเคโงะนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่างานของเคโงะเล่มนี้คือเป็นที่สุดนะเป็นสุดยอดเป็น The Must ที่ควรจะอ่านนะคะโอ้ยตอนที่ได้มาคือเราชอบมากมันเป็นกล่องเป็นเซตอย่างนี้เลยนะแล้วก็โปสการ์ดที่ขั้นหนังสืออะไรเงี้ยค่อนข้างเวอร์ได้มาเยอะพอสมควรนะคะในเซตนี้ก็จะมีอยู่2เล่มค่ะแยกเป็นเล่ม1เล่ม2นะก็เป็นการเอามาพิมพ์ใหม่นะคะอันเก่าเนี่ยเขาเป็นเล่มหนาๆเล่มเดียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามาพิมพ์ใหม่นะส่วนตัวเราก็ยังไม่ได้อ่านแหละตอนนี้เราอ่านไปแล้ว120หน้านะคะก็ยังไม่ได้อ่านต่อนะคะสนุกนะแค่120หน้าเราก็ว่าสนุกดีนะแต่ว่าจะขอดองไว้ก่อนเดี๋ยวไปอ่านอย่างอื่นก่อนนะคะประกอบร่างกันก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะคะเซตนี้ราคาเต็มอยู่ที่759บาทแต่ว่าราคาพรีออเดอร์อยู่ที่683บาทนะคะส่งฟรีด้วยนะซูเปอร์แฟนลำดับที่4ค่ะได้แห่งความหวังค่ะก็เป็นงานของเคโงะเหมือนกันนะคะเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นตัวแทนใครนะคะเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านนะคือเล่มนี้เราพลาดเราลืมพรีออเดอร์เล่มนี้นะคะคือเราลืมไปเลยนะน้องแอดมินเขาก็โทรมาในตอนพรีออเดอร์เล่มเกือบสุดท้ายแล้วค่ะว่าเราลืมพรีออเดอร์เล่มนี้นะคะคือเสียดายอีกเล่มนึงจะครบซูเปอร์แฟนแล้วเอาไหมถ้าเอาคุณก็จะได้สิทธิ์ซูเปอร์แฟนอยู่นะอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแอดมินมาณที่นี้นะคะคือขอบคุณมากๆเลยคือเราลืมไม่งั้นเราก็คงจะพลาดซูเปอร์แฟนไปนะลำดับที่5เป็นเล่มนี้ค่ะกอนโดราเร้นรักนะคะสืบลับจับชู้ค่ะอันนี้ก็เป็นงานของเคโงะเหมือนกันนะคะเล่มนี้เราก็รีวิวไว้แล้วนะปกติ
อยู่ที่249บาทราคาพรีออเดอร์อยู่ที่224บาทเล่มนี้ก็เป็นเล่มเล็กๆบางๆออกแนวแบบฟีลกู๊ดนะสนุกไม่ได้สืบสวนอะไรมากนะคะไม่ได้จับชู้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็สนุกดีนะคะลำดับต่อไปลำดับที่6ค่ะหงขาวกับค้างคาวค่ะเล่มนี้ราคาเต็มอยู่ที่390บาทค่ะราคาพรีออเดอร์อยู่ที่351บาทค่ะนิยายเรื่องยาวเล่มล่าสุดของเคโงะนะคะเขาบอกว่าเป็นเล่มที่สนุกยังไม่ได้อ่านเหมือนกันยังอยู่ในกองดองอยู่นะคะลำดับต่อไปค่ะมาเป็นแพ็คคู่นะคะลำดับที่7ลำดับที่8ค่ะเป็นวีนัสสวยซ่อนร้ายค่ะกับลมไล่ล่าหิมะพานีค่ะตัวลมไล่ล่าหิมะพานีนี่เรารีวิวไว้แล้วนะคะก็ไปดูได้นะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้อ่านแต่น่าสนุกมากนะคะแต่ก็ยังไม่ได้อ่านนะคะลำดับต่อไปค่ะเป็นปมฆ่าใต้ปีกกิเลนค่ะเล่มนี้ก็เป็นเล่มล่าสุดในซีรีส์คางะนะคะนักสืบหนุ่มคางะเนาะราคาเต็ม319บาทนะคะราคาพรีออเดอร์287บาทค่ะยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะเล่มนี้ลำดับต่อไปลำดับที่10ค่ะเมืองต้องมนคนขโมยหนังสือค่ะเขาบอกว่าเป็นนิยายสืบสวนแฟนตาซีนะคะรางวัลการันตีนะท็อป3รางวัลคิโนเบสนะคะแล้วก็ท็อป10รางวัลพลยะไทโชนะคะเรื่องนี้สำหรับเราคือปกสวยมากๆค่ะเป็นลายเส้นของคุณสสินะคะก็คือเราก็เก็บนิยายที่เป็นปกลายเส้นของคุณสสิด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังนะเล่มนี้เอาจริงๆแล้วเรายังอ่านไม่จบนะคะเราอ่านไปได้อยู่แค่55หน้านิดเดียวเองนะแล้วเราก็หยุดอ่านเว้ยจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดอ่านนะคะก็คือพอมาคิดดูแล้วอะเรารู้สึกว่ามันอ่านยากว่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันคือหมายถึงว่าลำดับคำพูดการใช้รูปประโยคการทับศัพท์อะไรอย่างเงี้ยศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสิ่งของอาหารต้นไม้เลยที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะ คือปกติเราอ่านนิยายญี่ปุ่นเยอะนะคะก็เรื่องคำศัพท์ทับศัพท์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเล่มนี้รู้สึกอ่านยากนะคะก็เลยวางไปเลยนะหรือตอนนั้นเราอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเล่มนี้ก็ไม่รู้นะก็เลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านนะคะลำดับที่11ค่ะตั้งแต่ศพแรกค่ะ Magpie Murders ค่ะเขียนโดยแอนโทนีโฮโรวิทนะคะแปลโดยคุณนาริรัตชุนหะชาราคาเล่มเต็มอยู่ที่459บาทค่ะเล่มพรีออเดอร์อยู่ที่413บาทนะคะเล่มนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสนุกนะคะสนุกมากแอบมีกิมมิกในเล่มนะคะก็คือตัวหนังสืออะฟอนต์ในแต่ละบทไม่เหมือนกันอาจจะมีความเชื่อมโยงอะไรต่างๆนะซึ่งเราก็ยังไม่ได้อ่านนะคะดองไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังค่ะ11เรื่องผ่านไปแล้วนะคะต่อไปก็มาถึงเรื่องลำดับที่12ของซูเปอร์แฟนนะคะมาดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ของรางวัลข้างในมันคุ้มค่าต่อการพรีออเดอร์ไหมนะคะกล่องอ่ะเขาอุตส่าห์เขียนคำว่าห้ามโยนแล้วนะก็ยังแบบนิดนึงนะแต่เขาก็คงไม่ได้โยนหรอกมั้งอาจจะแค่โดนทับอาจจะแค่โดนทับมานะคะก็เลยเสียรูปเสียทรงนิดหน่อยนะชึ๊บไหนดูสิเดี๋ยวหยิบออกมาทีละอันก่อนนะคะก็จะมีอันนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้แล้วก็มีสิ่งนี้โอเคโหห่อมาเยอะคือเดฟุกุเขาห่อมาอย่างนี้จริงๆเลยนะเขาห่อหนังสือกันแบบโคตรดีอ่ะโอ้แต่ในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเนาะมันไปรีไซเคิลได้ป่าวชึ้งดึงขบวนแห่ศพนักบุญปีเตอร์นะคะเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะเรื่องนี้มา2เล่มค่ะขบวนแห่ศพนักบุญปีเตอร์ค่ะ1ในซีรีส์อันโดดเด่นของมิยาเบะมิยุกิค่ะต้นฉบับทีวีซีรีส์นะคะเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโกหกได้นะสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นการโกหกที่ไม่จบสิ้นมีเล่มต้นเล่มปลายนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคดีสุดสนุกของซีรีส์นักสืบซึงิมูระที่โด่งดังตื่นเต้นระทึกใจในเนื้อหาเข้มข้นเหมือนอ่านนิยาย3เรื่องในเล่มเดียวกันนะถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์เผยแพร่ในช่อง TBS ได้รับคำชมและความประทับใจเราไม่เคยดูแฮะแต่ก็น่าจะสนุกแหละนะก็ครบ12เรื่องนะคะเอาไว้นี่ก่อนต่อไปมาดูของพรีเมียมกันบ้างค่ะเอาชิ้นเล็กสุดก่อนค่ะนี่
จดหมายเหตุจากเรฟุกุนะคะเรียนคุณนักอ่านเรฟุกุซุปเปอร์แฟนค่ะจากที่สำนักพิมพ์เรฟุกุได้เปิดกิจกรรมเรฟุกุซุปเปอร์แฟนเกมพรีออเดอร์ยกชุด12เล่มจนถึงตอนนี้ได้เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วหากระหว่างนี้มีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นทางสำนักพิมพ์น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปอ๋อก็เป็นจดหมายขอบคุณนะคะโอเคให้หนังสือขอบคุณมา2อันเลยนะคะเนื้อหาเหมือนกันเด้นะสงสัยแบบอยากขอบคุณมากๆหรือเปล่านะมีอะไรอีกในปึกนี้คูปองเงินสด300บาทไม่มีขั้นต่ำค่ะเฉพาะ inbox page เดฟุกุเท่านั้นนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาปีนี้นะคะอันนี้ดีซื้อหนังสือแล้วได้คูปองส่วนลดโปสการ์ดลายเซ็นของอาจารย์เคงโงะนะคะแล้วก็ลายเซ็นนี้ก็ไม่ได้เซ็นจริงๆด้วยนะคะมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแหละแปลไม่ออกใครแปลได้มาบอกด้วยนะคะแต่ก็โอเคอะนะอีกอันนึงก็เป็นรูปภาพจากที่เกิดเหตุนะคะในเรื่องหงขาวกับค้างคาวค่ะอันนี้เป็นกระดาษธรรมดานะคะแล้วก็มีลายเซ็นอาจารย์เคงโงะด้วยนะคะเสียดายนะเราไม่ได้ที่มันเป็นแบบรูปโพลารอยด์อะถ้าเป็นโพลารอยด์จริงๆคงจะแบบเลิศมากนะคะต่อไปเป็นเสื้อยืดค่ะสวยเป็นเสื้อยืดลายมาจากเรื่องพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้แล้วก็แขนด้านข้างก็มีคำว่าไดฟุกุด้วยนะสวยงามอุ้ยเหมือนตัวใหญ่เลยอะเบอร์ M แล้วนะเนี่ยตัวใหญ่ไหมดูเหมือนตัวใหญ่แต่เราอาจจะใส่พอดีก็ได้นะต่อไป กระเป๋าค่ะสิ่งนี้คือกระเป๋าผ้าแคนวาสนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบใหญ่ใส่ของได้เยอะนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีแบบตืดเปิดอย่างนี้ได้นะคะข้างในจุของได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะตรงนี้เป็นผ้าแคนวาสตรงนี้เป็นหนังเทียมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยถามว่าชอบไหมคือชอบนะแต่ค่อนข้างผิดหวังเพราะอะไรเพราะลายมันเดียวกันกับของเมื่ออันปีก่อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูของอันเก่านะคะขออภัยในความเก่านะเพราะมันผ่านศึกสงครามมาเยอะมากนะคะนี่คือของปีก่อนแล้วอันนี้คือปีล่าสุดนะคะกระเป๋าใบนี้เราได้ตอนน่าจะงานหนังสือออนไลน์อ่ะในปีแรกที่โควิดมาก็ซื้อกาลิเลโอครบเซตครบกี่บาทอะไรประมาณนี้ก็ได้ใบนี้มานะคะพร้อมกับแก้ว1ใบนะคือตอนที่เราพรีออเดอร์เราไม่เห็นของนะคะก็คาดว่ามันจะเป็นลายอื่นนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นลายนี้นะคะก็เคยมีแล้วอยากได้ลายอื่นบ้างจะเป็นกิจกรรมซุปเปอร์แฟนเคงโงะอะไรอย่างเงี้ยเอาลายเซ็นเอารูปอะไรของคุณเคงโงะมาใส่ก็ได้อย่างเงี้ยปีหน้าถ้าเกิดจะจัดอีกนะคะก็อยากให้เปลี่ยนรูปแบบกระเป๋านะคะหรือถ้าเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้ก็เปลี่ยนลายก็ยังดีนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นแก้วนะคะแก้วเก็บความร้อนความเย็นต่างๆนานาอันนี้ดีหน่อยเป็นขวดแบบนี้สวยงามค่ะขวดเรียวๆอย่างนี้นะคะข้างในก็เอาไว้ใส่น้ำชาดะนะคะอันนี้ดีหน่อยค่ะเพราะว่าดีหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับใบเดิมนะคะใบเดิมมันจะเป็นแก้วสีเงินเงินแก้วเหมือนแก้วเยติธรรมดาที่เราเสียบหลอดไปได้นะคะคือเราชอบนะสวยดีตัวนี้ก็จะเป็นแบบมันๆเงาๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือ12เรื่องนะคะสำหรับซุปเปอร์แฟนเกมในปีนี้นะคะถ้าถามว่าคุ้มไหมถ้าถามว่าคุ้มไหมนะคะสำหรับเราที่ตามงานของเคงโงะมาตลอดนะคะก็เก็บมาตลอดอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ะเพราะว่าได้ซื้อของในราคาพรีออเดอร์นะคะแล้วความดีงามของการพรีออเดอร์ของไดฟุกุก็คือเขาส่งฟรีด้วยนะคะได้หนังสือในราคาพรีออเดอร์ที่ราคาถูกกว่าประมาณ 10% นะคะแล้วก็ได้ของพรีเมียมด้วยคือเรามีความตั้งใจที่จะเก็บงานของเคงโงะทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่านหนังสือในแนวสืบสวนสอบสวนที่เป็นแนวหลักๆของสำนักพิมพ์นี้อยู่แล้วค่ะก็ว่ามันโอเคนะข้อเสียมีไหมก็มีค่ะข้อเสียก็คือด้วยความที่เราอยากจะได้ของพรีเมียมในตอนท้ายค่ะเราก็เลยต้องพรีออเดอร์ให้ครบบางเล่มที่เราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้อยากจะอ่านเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้อนะคะเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละปีหน้าถ้ามีจะซื้ออีกไหมก็คงจะดูอะไรหลายๆอย่างนะคะหนึ่งก็คือของรางวัลนะของรางวัลมันถ้ามันเหมือนหรือว่าคล้ายกับปีนี้มากๆนะคะก็อาจจะคิดดูนิดนึงแต่ถ้าเป็นของรางวัลที่เป็นอย่างเงี้ยคูปองเงินสดเงี้ยก็จูงใจได้เยอะเยอะมากๆนะคะอีกอันนึงก็คงเป็นเหตุผลส่วนตัวค่ะว่า
เราจะพยายามลดการซื้อหนังสือเล่มในปีนี้เราเปลี่ยนมาอ่านอีบุ๊กเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บนะคะในความเป็นวัตถุของหนังสือเล่มอ่ะมันก็คือของมันก็คือวัตถุเนาะเราสะสมก็จริงนะแต่ว่าในทางกลับกันมันก็เพิ่มความทุกข์ให้เราในอีกแนวนึงนะคะคือบ้านเราเล็กต้องซื้อตู้มาใส่อีกปลวกมดหมูแมลงมาอีกก็แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานของสำนักพิมพ์ไดฟุกุปีนี้ก็ทำอีบุ๊กแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเอา PDF เข้ามาก่อนนะแต่เราว่าอีกไม่นานงานที่เป็น EPUB ของสำนักพิมพ์ไดฟุกุจะต้องออกมาแน่ๆนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะอาจจะไม่เก็บหนังสือเล่มแล้วนะคะก็ไปเก็บเป็นอีบุ๊กแทนนะคะอะไรประมาณนี้ละมั้งถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้สำนักพิมพ์ทำแบบนี้กับอีบุ๊กด้วยนะคะในปีต่อไปค่ะคือแบบเป็นแบบซูเปอร์แฟนของอีบุ๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะน่าสนใจดีนะก็คงจะจูงใจคนซื้อได้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะใครเล่นซูเปอร์แฟนแบบเราบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างในปีถัดไปอยากให้เขาเล่นแบบไหนบ้างก็แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ